ุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหววันนี้ครับเรื่องของประกันโควิดนะครับวันนี้โอ้โหถล่มทลายครับผู้คนไปเพื่อที่จะยื่นคำทวงหนี้เคลมประกันโควิดนะครับนั่นก็คือบริษัทอาคาเนและไทยประกันภัยครับที่สวนลุมไนปรากฏว่าโอ้โหคนไปรอกันข้ามคืนแล้วพอเช้าถึงเวลาให้ยื่นเรื่องนี่คนแน่นทีเดียวนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกเพราะว่ากังวลว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุชุลมุนกันเกิดขึ้นครับพาไปดูบรรยากาศคุณผู้ชมครับที่สวนลุมไนบาซ่ารัชดาภิเษกครับก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากครับมาปักหลักรอเข้าคิวเพื่อยื่นคำทวงหนี้บริษัทมหาชนจำกัดอาคาเนประกันภัยและบริษัทมหาชนจำกัดไทยประกันภัยด้วยตนเองนะครับยื่นกับทางกองทุนประกันวินาศภัยนะครับที่เปิดรับการยื่นคำทวงหนี้ด้วยตนเองเป็นวันแรกวันนี้ครับซึ่งก็มีรายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากครับมาปักหลักข้ามคืนมารอกันตั้งแต่เมื่อคืนครับเพื่อหวังที่จะได้รับเป็นคิวแรกๆตั้งแต่ช่วงสายของเมื่อวานนี้นะครับทางนี้ยังคงมีประชาชนผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับเดินทางมาอย่างต่อเนื่องโดยคิวของวันนี้ครับทั้งจากการเปิดรับจองผ่านแอปพลิเคชัน QQ 1,000 คนแล้วก็ Walk-in อีก500คนเต็มทั้งหมดนะครับทำให้ทางกองทุนประกันวินาศภัยและตำรวจในท้องที่ต้องมาร่วมกันจัดการคิวให้กับประชาชนเพราะว่าหวั่นว่าจะเกิดความชุลมุนเกิดขึ้นโดยทางกองทุนได้แจกคิวให้กับประชาชนที่มาปักหลักรอเพิ่มเติมครับโดยเป็นคิวของวันที่26เมษายนเป็นต้นไปทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายและเย็นซึ่งหลังจากได้รับบัตรคิวแล้วประชาชนก็ทยอยกันเดินทางกลับนางสาวกุลนัทแสงสายครับหนึ่งในผู้เอาประกันภัยเดินทางมายื่นคำทวงหนี้บริษัทอาคาเนประกันภัยบอกกับทีมข่าวบอกว่าเดินทางมาจากสมุทรสาครครับมาตั้งแต่ตี3มาถึงตี5ตอนแรกรู้สึกท้อครับเพราะว่าตนเองได้คิวที่700ครับโอ้โหเกินกว่าคิวที่ walk in วันนี้ซะอีกนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศว่าแจกคิวเพิ่มของวันพรุ่งนี้เพราะว่าคนมาเยอะจริงๆครับเมื่อเช้านี้เขาก็ประกาศแจ้งนะครับเพื่อที่จะแจกคิวเพิ่มเธอก็ได้รับคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางมาอีกครั้งในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็มาถึงนี่ก็เขาลงชื่อไว้อะค่ะเป็นไปลงตามเขาแหละตั้งแต่ตี5แล้วก็ได้คิวที่700เราก็คิดว่าเขาบอกว่าเขาเอาแค่5คนล็อกอินแค่500คนแล้วได้เป็นคนที่700ก็รู้สึกท้อแล้วค่ะแต่ว่าเห็นคนมาเยอะก็เลยแบบว่ามาแล้วก็เอาให้มันสุดๆไปเลยค่ะค่ะรู้สึกว่าอุ่นใจมากยังไงเราก็มี1ใน500ที่จะได้แบบว่ารู้แล้วว่ายังไงมันก็ต้องได้แหละเพราะว่าเราได้คิวมาแล้วค่ะด้วยสิทธิ์ของเราก็ต้องยอมนะครับออกจากบ้านตี3มาถึงตี5ยังได้คิวที่700เลยทีนี้คุณผู้ชมครับผู้เอาประกันภัยจากทั้ง2บริษัทนี้นะครับที่เขามีคำชี้แจงออกมาเรื่องของการยื่นคำทวงหนี้ได้เนี่ยมีอยู่3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือการยื่นผ่านระบบคุ้มครองสิทธิ์เจ้าหนี้ออนไลน์นะครับตั้งแต่วันที่4เมษายนนะครับแล้วก็ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์2คือการยื่นที่สำนักงานคปภ.ทั่วประเทศครับตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็3คือวันนี้นี่แหละครับยื่นด้วยตนเองครับกับทางกองทุนนะครับที่สวนลุมไนบาซ่ารัชดาภิเษกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าใครที่จะเดินทางมาเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยจากโควิด-19ผู้เอาประกันภัยจะต้องจองคิวล่วงหน้านะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน QQ แล้วก็จะมีความสะดวกมากกว่าการ walk in เดินทางเข้ามานะครับ